ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Pioneer Bank TV นะครับอยู่นี่ผมเจมส์เอฟเฟคอีกเช่นเคยครับแล้วเราก็มีไอเทมใหม่มาแนะนำให้ได้ทราบกันครับหลายๆคนน่าจะได้ใช้กันไปแล้วนะครับสำหรับปืน Try 21นะครับซึ่งถือว่าเป็นปืนที่มีความสามารถสูงมากนะครับทั้งทางด้านการใช้ในเดธแมทและมิชชั่นโหมดเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายได้สูงไม่แพ้กับปืนเลเวลจู่โจมธรรมดาทั่วไปทีเดียวนะครับก็เริ่มการเสียเวลาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบค่าจัดปืนกันก่อนแล้วกันครับก็ลองมาดูระหว่างเจ้าทาย21กับ Pharma G2 แล้วกันเทียบกับตัว GIS เลยนะครับเพราะว่าค่าจัดก็ไม่ได้ต่างกันธรรมดาจะเห็นว่าทราเนี่ยมีดาเมจมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นค่าไฟเรทนะครับค่า M speed ค่า accuracy เนี่ยไฟเรทเนี่ยเท่ากันนะครับ M speed เนี่ยเป็น Pharma ที่วิ่งเร็วกว่านะครับ accuracy เท่ากันแล้วก็แรงถีบนะครับรีคอยทั้งแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยก็เท่ากันก็ถือว่าเป็นปืนที่มีลักษณะคล้ายกันครับแต่ว่าทราจะเด่นกว่าในด้านดาเมจนั่นเองนะครับส่วนฟาร์มาเนี่ยจะเด่นกว่าในด้านความเร็วในการเคลื่อนที่นะฮะเอาละครับต่อมาเราจะมาเทียบนะครับทรา21กับ ARC A3 กันบ้างนะครับซึ่งขอเทียบกับ ARC A3 Go แล้วกันนะครับเพราะถือเป็นปืนยอดนิยมจะเห็นว่าค่าพาวเวอร์น้อยกว่า3จุดนะครับแต่พอมาดูค่าไฟเรทอ่ะเป็นทราที่ยิงเร็วกว่านะครับแล้วก็ F speed เนี่ยมากกว่าก็คือยิงเร็วกว่าแล้วก็วิ่งเร็วกว่านะครับแล้วก็มาดูด้านความแม่นยำครับถือว่าด้านความแม่นยำเนี่ยทาย21เนี่ยสูงกว่าเยอะเลยทีเดียวครับ65ต่อ48ถึงได้เรียกว่าอาร์คนี่เทียบไม่ติดครับและนั่นทำให้นะครับแรงดีดแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยทาย21เหนือกว่าอาร์คในทุกด้านครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพราะว่าถ้าลักษณะออกมาแบบนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยในการยิงจริงๆปืนของทาจะค่อนข้างนิ่งกว่าอาร์คมากเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เจ้าปืนทาย21กันนะครับว่าความสามารถปืนเป็นยังไงกันบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะลองแบบไม่มีฉายาก่อนจากนั้นจะเริ่มลองฉายานะครับโดยลองที่ฉายานี่ครับฉายาควบคุมแรงถีบนะครับกับฉายาลั่นไวนะครับซึ่ง2ตัวนี้น่าจะค่อนข้างได้รับความนิยมกันดีมาดูว่าถ้าใส่ลั่น4กับควบคุม4เนี่ยปืนจะต่างกันยังไงนะครับอันนี้ยังไม่ใส่อะไรนะมาลองแบบไม่ใส่อะไรกันก่อนและนี่คือไม่ใส่อะไรมาเลยนะครับยืนติดยืนหลังชิดฝานะครับเอาเล็งกลางนะครับโอ้โหขนาดไม่ใส่อะไรเลยนะครับโอ้โหคือจะบอกว่ายังไงดีครับกระสุนนี่ทั้ง2ชุดที่ยิงออกไปนี่คือใส่ขึ้นหัวทั้ง2ชุดเลยนะครับรออีกทีนึงแล้วกันต้องชมครับว่าปืนทรานะกระสุนเกาะกลุ่มดีมากครับเพราะว่าจะเห็นว่าพอนัดที่3เนี่ยปืนจะยกขึ้นหัวไปเลยนะครับนัดที่3ปั๊บปืนยกขึ้นหัวนะครับแล้วก็ไต่อยู่ที่ระดับหัวตลอดหมายความว่านี่ตอนยิงนะครับถ้าว่ายิงกดค้างเนี่ยสมมุติถ้าเรายิงแล้วเรากดลงกดเมาส์ลงด้วยกดเมาส์ลงด้วยนี่ครับถ้ายิงแล้วกดเมาส์ลงด้วยนี่จะกลายเป็นว่าปืนนี่จะประคองที่หัวเลยถ้าเจอพวกโยกๆหลบนี่คือเข้าหัวแน่นอนหมูปืนทรานี่คือขนาดไม่มีฉายาอะไรเลยนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองฉายาเริ่มจากใส่ลั่น4ครับมาดูว่าใส่ลั่น4แล้วปืนจะยิงเร็วแค่ไหนลั่น4ครับแต่นี่คือด้าน4นะครับจะเห็นว่าพอใส่ฉายาไปแล้วเนี่ยวิถีกระสุนเนี่ยจะยกดีขึ้นไปสูงกว่าเพราะว่าเสียแรงถีบไปนะครับแต่ว่าก็ได้เรื่องของความเร็วในการยิงเข้ามาทดแทนซึ่งเรียกได้ว่าเร็วมากเดี๋ยวจะมีเทียบให้ดูครับว่าเร็วแค่ไหนและนี่คือด้าน4ครับเดี๋ยวลองกันอีกทีหนึ่งสมมุติว่ายิงแล้วกดเมาส์ช่วยโอ้โหผมว่าทาย21นี่ใส่ลั่น4ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องไม่มีปัญหาเรื่องแรงดีแรงถีบเลยมาลองระยะไกลดีกว่าถึงว่าถ้าไกลมากๆถ้าไกลก็คงสะสวัสดิ์เป็นธรรมดานะครับอันต่อไปครับเราจะมาใส่ควบคุม4ใส่คุม4นะครับมาลองดูว่าถ้าใส่คุม4แล้วจะเป็นยังไงโอ้พระเจ้าครับใส่คุม4ครับถ้าใส่คุม4นี่โหดเลยครับนี่นะก
ระสุนคุม4นะสวยมากนะวิ่งออกมาตำแหน่งที่สวยมากโอ้โหคือชัดเจนนะครับว่าเนี่ยหัวแน่นอนเลยผลการใส่คุม4กระสุนของปืนเนี่ยต่อให้กดค้างเนี่ยก็ไม่ยกสูงไม่ยกลอยไปกว่าตัวเนี่ยกรอบ2นะครับเนี่ยคือจะยังคุมอยู่ในกรอบตลอดหมายความว่านี่คือยิงไต่ขึ้นหัวแล้วก็คุมอยู่ในตำแหน่งหัวตลอดสำหรับคนที่ชอบยิงเล่นหัวนี่ยิงสบายเลยครับแต่ถ้าคนที่ชอบยิงเน้นตัวเน้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอใส่แล้วอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักนะฮะเอาละครับตอนนี้เราจะมาลองใช้งานปืนไทย21กับฉายาทั้ง2แบบนะครับและก็เทียบกับแบบไม่ใส่ฉายาเลยลองดูว่าจะเป็นยังไงครับแนะนำเลยว่าการใส่ล่าน4เข้าไปนะครับถึงแม้จะลดแรงถีบลงเนี่ยแต่ผลที่ได้ออกมาก็ไม่ต่างกันมากนะครับและกระสุนยังยกขึ้นสูงเข้าหัวเหมือนเดิมดังนั้นถ้าจะเป็นฉายาแนะนำสำหรับปืนไทย21แล้วก็คงแนะนำเป็นความเร็วในการลั่นกระสุนบวก4ครับเอาละครับและนั่นก็คือการทดลองใช้งานจริงของปืนไทย21ครับได้มาสัมภาษณ์ครับผม GM ที่ใช้ปืนนี้มาอย่างเรียกได้ว่าเล่นทุกวันเลยดีกว่านะครับมันเพิ่งมาไม่ใช่เล่นทุกวันตั้งแต่มาก็เล่นทุกวันเลยไงครับผมก็คืออยู่กับคุณ GM จีว่าครับผมอ่ะต้องพูดถึงปืนไทย21ให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับผมก็ปืนนี้นะฮะบอกเลยว่าสำหรับตัวผมเนี่ยเอาไปใช้แทนคิกกับอักได้เลยถ้าเทียบระหว่างคิดกับไทย21เนี่ยเหมือนเอามารวมกันเหมือนเอาทาเหมือนไม่เหมือนเอาอักกับคิดมารวมกันคืออักเนี่ยยิงแรงใช่ไหมครับแต่ว่าลั่นกระสุนช้าแต่ว่าคิดเนี่ยลั่นกระสุนเร็วมากแต่ยิงเบาเหมือนก็ว่าเอามารวมในตัวเดียวกันก็คือแต่ว่าผลเสียก็คือลูกกระสุนน้อยไปหน่อยก็ถ้าหากว่ามันมีซีรีส์ใหม่ออกมากระสุนเยอะนี่ก็โหดมากเลยผมจองแล้วคนแรกน่าติดตามมากครับสำหรับปืนไทย21ใช่ครับผมนั่นนาทีนี้นะครับถ้าจะมองถึงการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ทั่วไปเนี่ยคิดว่าปืนไทย21ดีพอไหมที่จะใช้ในการแข่งขันผมว่าดีพอนะเป็นไม่ใช่ว่าแอคเกอร์นะแต่เป็นสายซัพพอร์ตตัวหลักใช่ถือว่าเป็นปืนที่ดีพอสมควรเลยเพราะว่าด้วยตัวประสงค์ที่ว่ามันนิ่งมากเลยนะนิ่งมากๆลักษณะการยิงแบบเมื่อกี้คือน่าจะแบบกว่าเวลาที่เพื่อนเข้ามาเงี้ยหรือเข้ามาลุมเราเงี้ยเราสามารถป่าแบบเอาซากไปก่อนได้ไปยิงดักใช่ยิงดักไปก่อนเพราะว่าปืนมันค่อนข้างนิ่งใช่ใช่ไฟที่ทดลองยิงมาเมื่อกี้คือแบบกระสุนยกแล้วคุมอยู่ในระดับหัวตลอดสบายสำหรับมือใหม่นี่แน่นอนเล่นง่ายเล่นง่ายเอาละครับก็นี่ก็คือความเห็นของ GM ที่ว่านะใช้งานมาแล้วเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ใครที่สนใจปืนนี้ก็ลองหาซื้อนะกันได้ที่คลังแสงนะครับของ Point Bank ซึ่งจะมีออกมาจำหน่ายเป็นช่วงๆนะครับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับผมเจมส์เฟกครับกับจีนจิว่าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ